ไปดูเหตุการณ์ที่บริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัด<ม>เชียงรายนะคะทหารกองกําลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับขบวนการลําเลียงยาบ้าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง15คนยึดยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดค่ะกร <c oughs> ะสอ <c oughs> บฟางบรรจุยาบ้า17ใบในนั้นมียาบ้าไม่ต่ํากว่า2ล้านเม็ดนะคะแล้วก็ยังพบปืนคาบิน1กระบอก นี่เป็นของกลางที่ทหารชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากและกองร้อยทหารม้าที่หน่หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองได้ตรวจยึดค่ะ การตรวจยึดนั้นเกิดขึ้นหลังการยิงปะทะกับคาราวานลำเลียงยาบ้าที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่ป่าเขตหมู่บ้านปางมะหันอำเภแม่ฟ้าหลวงจัังหวดเชียงรายนะคะในเหตุการณ์การปะทะครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต15คนแต่ว่าฝั่งของเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อช่วงค่ำวันนี้ครับขณะที่กําลัง ลาดตระเวนพบกลุ่มชายชะกัน15-20ถึงคนแบกเป้สัมภาระเข้ามายัางพื้นที่จึงให้สัญญาณหยุดตรวจนะครับแต่กลุ่มคนกลุ่มนั้นยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงทำให้เกิดการประทะกันขึ้นหลังเกิดเหตุทหารจัดกำลัง2ชุดปฏิบัติการเข้าไปควบคุมพื้นที่และตรวจสอบในช่วงเช้า พบยาบ้าและผู้เสียชีวิต15คนครับส่วนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับทางพลโทนริศถาวรวงแม่ทัพน้อยที่3และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆก็ๆไปตรวจสอบพื้นที่ปะทะกันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ